สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้นะคะในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยวันนี้ตรงกับเช้านะคะวันอังคารที่14กันยายนพุทธศักราช2564นะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะวันนี้ฝนตกอากาศดีนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนกันเลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาทีหลังเดี๋ยวให้เพื่อนตามมาทีหลังนะคะวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะบทเรียนออนไลน์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของการวิเคราะห์สื่อค่ะนักเรียนเด็กคะสื่อในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีมากมายหลายประเภทนะคะซึ่งลักษณะของสื่อตรงนี้นะคะจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์คำว่าวิเคราะห์ก็คือจำต้องมีการแยกแยะนะคะว่าสื่ออะไรที่ควรที่จะนำมาวิเคราะห์นะคะลักษณะของข้อเท็จจริงคืออะไรอะไรเป็นข้อคิดเห็นและลักษณะของสื่อนั้นนะคะมีความเป็นจริงนะคะมีข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เพื่อให้เราสามารถที่จะใช้วิจารณญาณนะคะในการวิเคราะห์การอ่านสื่อในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งสื่อในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็มีหลายประเภทหลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นลักษณะของสื่อตีพิมพ์นะคะเช่นหนังสือพิมพ์บทความสารคดีนิตยสารวารสารนะคะสื่อที่เป็นสื่อโซเชียลนะคะก็ได้แก่ระบบปฏิบัติการในส่วนของคอมพิวเตอร์นะคะก็เช่นระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ Android นะคะพวกนี้เนาะก็จะเป็นลักษณะของการสืบค้นข้อมูลนะคะก็ถือว่าเป็นสื่อที่ทำให้เราสามารถที่จะแสวงหาความรู้ได้ดังนั้นหลักสำคัญนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์สื่อเราจะมาดูกันว่าการวิเคราะห์สื่อนั้นมันจะมีหลักการวิเคราะห์อย่างไรบ้างเหตุใดทำไมจะต้องเอาหัวข้อนี้มาให้เด็กป.6ได้ศึกษาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันเลยนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าการวิเคราะห์สื่อคืออะไรนะคะการวิเคราะห์สื่อก็คือการอ่านวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆที่มีในชีวิตประจำวันของเรานะคะเพื่อให้เรานั้นสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงประเด็นด้วยนะคะซึ่งลักษณะของประเภทของสื่อก็แบ่งออกเป็นหลายประเภทหลายลักษณะด้วยกันนะคะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้อธิบายให้เด็กๆฟังไปเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำการวิเคราะห์ค่ะว่าสื่อแต่ละประเภทนั้นนะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรและลักษณะของสื่อแต่ละประเภทมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูประเภทของสื่อกันนะคะโอเคค่ะสื่อประเภทแรกในวันนี้นะคะที่คุณครูจะนำเสนอเนาะก็จะเป็นสื่อที่เป็นหนังสือพิมพ์นะคะนี่เป็นสื่อตีพิมพ์นะลูก2วิทยุ3โทรทัศน์4คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกคะระบบอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็คือพวกเว็บไซต์ต่างๆนะคะถือว่าเป็นลักษณะของสื่อโซเชียลแล้วก็เป็นสื่อที่เด็กๆยุคปัจจุบันนี้ใช้ในการศึกษาค้นคว้านั่นเองนะคะ6นะคะเรื่องของโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ก็ถือว่าเป็นสื่ออีกประเภทหนึ่งที่ใช้ในการอะไรคะการวิเคราะห์ข่าวสารข้อมูลนะคะเป็นลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันใจสมัยก่อนก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารที่เป็นระบบของอะไรคะการอะไรลูกการเขียนจดหมายใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความล่าช้าเนาะกว่าเราจะได้ทุกวันนี้เราก็มีโทรศัพท์มี LINE นะคะมี Messenger ใช้ในการติดต่อสื่อสารเพื่อก่อให้เกิดความรวดเร็วนะคะทันใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะทีนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายเรื่องประเภทของสื่อประเภทต่างๆไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูหลักและวิธีการวิเคราะห์สื่อกันนะคะว่าสื่อแต่ละประเภทนะคะเมื่อเราเจอแล้วนะคะเราจะทำการวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างนะคะข้อ1ให้เราวิเคราะห์ประเภทของสื่อก่อนว่าสื่อที่เราอ่านนั้นเป็นสื่อประเภทอะไรเป็นหนังสือพิมพ์เป็นนิตยสารวารสารนะคะเป็นลักษณะของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะเราวิเคราะห์ก่อนเนาะว่าเป็นสื่อประเภทอะไรนะ2ให้เราพิจารณาความน่าเชื่อถือของสื่อว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วเอ๊ะสื่อที่เราสืบค้นมาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะ3ดูลักษณะของจุดมุ่งหมายหรือเจตนาของผู้ส่งสารนะคะว่าเขามีความมุ่งหมายเพื่ออะไรเขามีเจตนาแบบไหนนะคะต้องการให้เราทำอะไรนะคะข้อ4นะคะเวลาที่เด็กๆวิเคราะห์สื่อเราจะต้องวิเคราะห์ในส่วนของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นด้วยข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวที่ปรากฏจริงเป็นจริงนะลูกนะสามารถที่จะหาเหตุผลหรือหลักฐานสามารถที่จะหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนลักษณะของข้อคิดเห็นก็คือการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือต่อสื่อที่เราอ่านนั้นให้มันได้นะคะ
ลำดับต่อไปค่ะก็คือเราจะต้องมีการหาข้อมูลมาประกอบหรือหาข้อมูลนั้นนำมาเปรียบเทียบนะคะเพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะข้อมูลต่างๆเนาะมาแอบอิงนะข้อ6ค่ะนำข้อมูลนะคะที่ได้จากการวิเคราะห์สื่อนั้นเอามาคิดวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจอย่างมีเหตุผลแล้วก็ดูลักษณะของข้อมูลที่มีความอ้างอิงมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักหลักใหญ่ใจความเลยนะคะของเรื่องของการวิเคราะห์สื่อเนาะแนวทางในการปฏิบัติอ่านแล้วไม่ใช่ว่าอ่านแล้วแบบเชื่อได้เลยนะคะซึ่งสื่อในชีวิตประจำวันของเรามันก็มีมากมายหลายประเภทนะทีนี้เรามาดูนะคะเมื่อเราวิเคราะห์สื่อไปแล้วนะคะเราจะมาดูลักษณะของการนำความรู้ที่ได้จากสื่อนั้นเอามาพูดหรือมาเขียนแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อนะคะมีหลักข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นหลักข้อแรกเลยนะคะหลักข้อแรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเราก็จะมาดูค่ะว่าอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญนะคะและนะคะเราจะต้องนำเนื้อหาของเรื่องราวที่ได้จากการวิเคราะห์สื่อนั้นเอามาเรียบเรียงเป็นเนื้อหาด้วยภาษาของเราเองข้อ2นะคะมีการพูดหรือมีการเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่เราวิเคราะห์นั้นให้ตรงประเด็นค่ะ3แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะใช้เหตุผลประกอบนะคะในการอธิบายเกี่ยวกับสื่อนั้นนะสื่อประเภทนั้นๆข้อ4เลือกใช้ถ้อยคำที่สุภาพนะคะสั้นกระทัดรัดและได้ใจความนะคะอันนี้มีตัวอย่างค่ะนี่คุณมีตัวอย่างการวิเคราะห์สื่อประเภทหนึ่งนั่นก็คือการวิเคราะห์ข่าวนะคะอันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของพายุถล่มนะคะที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอันนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ข่าวนะคะอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นสื่อประเภทอะไรคำตอบก็คือประเภทของอะไรคะของข่าวนั่นเองเนาะโอเคเราไปดูนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของข่าวสั้นๆนะลูกสืบเนื่องจากฝนตกหนักพายุโกนเซินนะคะได้ทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีระดับน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนี่ก็คือหัวข้อข่าวค่ะเด็กๆจะเห็นได้ว่าลักษณะของตัวหนังสือนะคะที่คุณครูทำไว้มีทั้งหมดกี่สีคะลูกตอบคุณครูสิมีทั้งหมดกี่สีคะ3สี3สีสีที่1คือสีอะไรสีเขียวสีของคือสีแดงสีแดงคือสีม่วงเด็กๆคิดว่าเนื้อหาตัวหนังสือ3สีที่คุณครูเน้นตรงเนี้ยเด็กๆคิดว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนกันหรือแตกต่างกันคะเด็กๆลองพิจารณาสิเด็กๆคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันใครจะตอบคุณครูได้บ้างเมื่อสักครู่นี้คุณครูอธิบายไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้คุณครูอธิบายไปแล้วว่าหลักการคิดวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์สื่อมันจะต้องมีคำอยู่2คำที่ปรากฏที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือ1ข้อเท็จจริงและ2ข้อคิดเห็นอ่ะโอเคเด็กๆลองดูสิคะว่าลักษณะของข้อความใดน่าจะเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดน่าจะเป็นข้อคิดเห็นลองบอกครูสิใน3สีเนี้ยมี2สีที่เป็นคำตอบแต่อีกสีนึงไม่ใช่คำตอบอ่ะลองดูสิสีอะไรน่าจะเป็นข้อเท็จจริงลูกลองพิจารณาดูสิสีอะไรน่าจะเป็นข้อเท็จจริงและสีอะไรน่าจะเป็นข้อคิดเห็นเด็กๆก็ต้องมองวิเคราะห์ไปอีกค่ะว่าข้อเท็จจริงคืออะไรและข้อคิดเห็นคืออะไรใครจะตอบคุณครูได้บ้างอะไรคือข้อเท็จจริงจากข้อความนี้และอะไรคือข้อคิดเห็นจากข่าวนี้ข้อเท็จจริงสีแดงข้อเท็จจริงคือสีแดงใช่ไหมคะแพนเค้กเก่งมากค่ะถูกต้องข้อเท็จจริงคือสีแดงค่ะคือข่าวนี้บอกว่าอะไรคะพายุกอนเซนนั้นทำให้เกิดน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ไหมคะนี่ทำให้เกิดน้ำท่วมที่อะไรคะที่ในส่วนของอำเภออะไรลูกอำเภอหล่มสักจังหวัดอะไรคะเดี๋ยวกูต้องเอานี้มาด้วยอันนี้ต้องเอาสีแดงเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไมไม่ได้ขึ้นกูลงมาสีแดงนี่กอนเซนนี่โกนเซินทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักอ่ะอะไรเป็นข้อคิดเห็นคะลูกสีอะไรเป็นข้อคิดเห็นบอกสิอะไรน่าจะเป็นข้อคิดเห็นข้อคิดเห็นคืออะไรกลุ่มไหนประโยคไหนข้อความไหนคะเหลือแค่สองสีแล้วนะเหลือสีเขียวกับสีม่วงค่ะอะไรน่าจะเป็นข้อคิดเห็นโกนเซินทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักนี่นะอันนี้คือข้อเท็จจริงและอะไรเป็นข้อคิดเห็นอ่ะระหว่างสีเขียวกับสีม่วงง่ายมากๆอันนี้เรียนตั้งแต่ป.4เรียนนะเนี่ยข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยครับอะไรเป็นข้อคิดเห็นอ่ะเมื่อกี้ข้อเท็จจริงโกนเซินทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักและข้อคิดเห็นคืออะไรระหว่างสีเขียวกับสีม่วงนะคะว่าสีม่วงสีม่วงค่ะนะคะอะไรลูกเพื่อนบอกว่าน้ำท่วมเหรอคะ
น้ำท่วมเป็นข้อคิดเห็นเหรอคะถามว่าคำตอบก็คือถูกต้องทั้งสองประเด็นนะคะถูกต้องทั้งสองประเด็นเลยนะคะทั้งสีเขียวและสีม่วงนะคะสามารถที่จะเป็นข้อคิดเห็นได้ทั้งหมดเลยนะคะข้อคิดเห็นตรงนี้ก็เป็นได้นะนี่เห็นไหมคะนี่นี่นี่น้ำท่วมสูงนะคะน้ำท่วมสูงทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสตรงนี้ก็เป็นข้ออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้ออะไรคะเป็นข้ออะไรเป็นข้อคิดเห็นก็ได้ส่วนมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวครูเพิ่มให้อีกปุ๊บนี่เป็นสีเอาสีอะไรดีสีอะไรดีที่จะเห็นชัดๆทีนี้เนาะจะได้เห็นชัดๆเนาะนี่อันนี้ก็ใช่แต่ลักษณะของถ้อยคำพวกนี้ก็เป็นถ้อยคำธรรมดาเห็นไหมคะอันนี้ก็คือลักษณะของอะไรลูกลักษณะของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นถ้าเป็นข้อเท็จจริงนะคะก็คือเรื่องราวที่มันเป็นจริงเนาะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นจริงสามารถมีเอกสารสามารถที่จะพิสูจน์ได้ส่วนข้อคิดเห็นก็คือการแสดงทัศนคตินะคะการแสดงทัศนคติที่มีต่อเรื่องนั้นๆ นะคะอันนี้คำตอบก็คืออะไรคะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจะปรากฏอยู่ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากสื่อตัวอย่างนะคะอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงและอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นเราจะดึงมานะคะดึงมาเอามาวิเคราะห์ได้ดังต่อไปนี้ค่ะมีเห็นไหมคะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากข่าวนี้นะคะข้อที่จริงก็คือน้ำท่วมอำเภอหล่มสักนะคะจึงทำให้อะไรคะน้ำท่วมอำเภอหล่มสักเกิดพายุโซนจากพายุโซนเกินนะคะนี่พายุโซนเกินทำให้เกิดน้ำท่วมที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ข้อคิดเห็นก็คือพายุนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากและอะไรอีกคะและอะไรอีกเมื่อกี้และอะไรอีกคะน้ำท่วมสูงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอะไรคะข้อคิดเห็นนั่นเองนะคะโอเคค่ะกิจกรรมสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เราได้เห็นแนวทางของการวิเคราะห์สื่อนะลูกนะเป็นลักษณะของการมองทัศนคติเกี่ยวกับข่าวข่าวนี้นะคะทำให้เราได้เห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่าวว่าในลักษณะของการเสพข่าวนะคะลูกไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าสื่อต่างๆในชีวิตประจำวันของเรามันจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะไม่สามารถที่จะแบบอ่านแล้วเชื่อได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเนาะเราก็เชื่อ50ไม่เชื่อ50นะคะก็เอาข้อมูลที่ได้จากการอ่านนั้นเสพมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์นิดนึงเอ๊ะมันมีความเป็นจริงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าอ่านแล้วเชื่อทั้งหมดเลยนะคะอ่านแล้วต้องทำการวิเคราะห์แล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราอ่านด้วยนะคะว่ามันจริงไหมอย่างนี้เนาะโอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการวิเคราะห์สื่อนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะได้เขียนวิเคราะห์สื่อมา1ประเภทนะคะเป็นลักษณะของอาจจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ข่าวก็ได้ค่ะจะเป็นบทความก็ได้ค่ะเนาะเป็นลักษณะของสื่อเนาะในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีมากมายจะเอาบทความนิตยสารวารสารก็ได้ค่ะเนาะอ่านมาแล้วเด็กๆก็วิเคราะห์นิดนึงว่าลักษณะของข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์สื่อประเภทนั้นเขามีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ตีแผ่ในเรื่องของการวิเคราะห์เป็นลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในสื่อที่หนูอ่านมาด้วยนะคะคนละ1เรื่องคนละ1หัวข้อนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของชิ้นงานที่ให้ทำนะคะงานชิ้นนี้นะคะก็ขอเป็นลักษณะของทำเป็นใบงานแล้วกันนะคะทำเป็นใบงานเนาะทำเป็นใบงานนะคะตีกรอบให้เรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้เป็นงานชิ้นแรกในสัปดาห์นี้นะคะก็ทำให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวคุณครูจะทำไกด์ไลน์ไปให้นะคะเย็นนี้เนาะเดี๋ยวเด็กๆค่อยไปนั่งทำให้เรียบร้อยแล้วก็อัพงานมาส่งในส่วนของกรุ๊ปส่งงานนะคะในรายวิชาภาษาไทยเดี๋ยวคุณครูจะสร้างอัลบั้มไว้ให้นะคะโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะก็ค่อยไปทำแล้วก็ส่งครูนะคะสำหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องของการวิเคราะห์สื่อนะคะก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ครูลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ